คริสเตียโนโรนัลโดครับพร้อมแฟนสาวอิรินาเชคครับนางแบบสาวชื่อดังเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาครับโดยมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวเป็นจำนวนมากทำให้โรนัลโดครับมีสีหน้าที่เครียดอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวครับเมื่อเดินออกมาจากห้อง VIP จากนั้นก็ได้เดินทางขึ้นรถยนต์ครับเดินทางต่อไปยังลานเฮลิคอปเตอร์ครับที่อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักแต่ว่าเครื่องไม่สามารถขึ้นได้ครับเนื่องจากอากาศปิดมีฝนตกหนักจึงเดินทางด้วยรถยนต์ครับไปขึ้นสปีดโบ๊ทไปพักผ่อนที่เกาะยาวจังหวัดพังงาครับโดยทั้งคู่จะเข้าพักที่โรงแรมซิกเซนต์โรงแรมหรูที่มีราคาห้องพักคืนละเกือบ 400,000 บาทตลอด6วันครับโดยโรนัลโดครับพร้อมกับแฟนสาวจะใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันบนเกาะยาวแล้วก็เที่ยวในอ่าวพังงาเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มก่อนจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับโตโยต้าต่อที่กรุงเทพเพื่อเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ในวันที่16กรกฎาคมนี้ครับ